จะพาเพื่อนๆมาจีบซาลาเปาไปด้วยกันค่ะวันนี้แม่ขวัญทำซาลาเปานะคะไส้หมูไส้ไก่นะคะเอาไว้ไหว้ตรุษจีนนะคะก็เลยทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการนวดแป้งทำยังไงนะคะซึ่งสูตรของการทำซาลาเปาแม่ขวัญเคยทำลงไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆขาในคลิปเก่าๆนะคะก็ตามไปดูกันได้ค่ะแต่วันนี้แม่ขวัญก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการจีบซาลาเปาเนี่ยเขาทำยังไงกันนะคะเริ่มจากนะคะนำแป้งที่เราหมักไว้นะคะเรียบได้ที่เรียบร้อยนะคะมานวดนะคะแบ่งเป็นก้อนละประมาณนะคะ2ขีดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ไส้นะคะใส่ไส้ตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็จับจีบค่ะวิธีจับจีบจับแบบนี้นะคะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้เองนะคะจนรอบใบแล้วนะคะแล้วก็จับปิดนะคะแล้วก็จะได้เป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะนี่แม่ขวัญก็วันนี้ก็ทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเอาไปไหว้เจ้านะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะให้กับช่องติเล็กชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะถ้าใครอยากได้สูตรอีกนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวแม่วันหลังแม่ขวัญว่าแม่ขวัญจะทำให้เพื่อนๆชมรอบนึงก็ได้นะคะก็นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากนะคะเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เอาวิธีจีบซาลาเปาสวยๆมาให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะนี่แม่ขวัญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลองไปหัดทำกันนะคะเพื่อนๆค่ะทำไม่ยากค่ะ Fun.